ยอดรวมในช่วง4วันที่ผ่านมามียอด740รายความเสียหายที่มีการแจ้งทั้งหมดประมาณ266ล้านบาทนะครับกลุ่มของผู้ต้องหาบางส่วนที่ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนนะครับกลุ่มของบริษัทที่เป็นกรรมการบริษัทเนี่ยมี1รายก็คือนายพอลนะครับในส่วนของดารานักแสดงและผู้มีชื่อเสียงมีจำนวน4รายนะครับมีคุณแซมคุณมีนคุณเอกและคุณปีเตอร์นะครับในกันนะครับได้เข้าพบพนักงานสอบสวนในส่วนนี้บางส่วนเนี่ยที่ถูกประชาชนร้องทุกข์กล่าวโทษที่ระบุชื่อนะครับเราต้องสอบในฐานะผู้ต้องหาไว้ภาพรวมของวันนี้นะครับมีผู้มาแจ้งความทั้งหมดนะครับณตอนนี้240รายนะครับที่เดินทางมายังกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางครับยอดรวมในช่วง4วันที่ผ่านมานะครับมียอด740รายความเสียหายที่มีการแจ้งทั้งหมดเนี่ยนะครับตอนนี้ประมาณ266ล้านบาทนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับก็ได้เดินทางมาร้องทุกข์กับตอนนี้ยอดรวมเนี่ย740คาดว่าในวันนี้เนี่ยน่าจะถึงประมาณ800รายนะครับในส่วนนี้ซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้เน้นย้ำกับพนักงานสอบสวนนะครับให้รับคำร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็คอยอำนวยความสะดวกเนี่ยให้เป็นไปโดยเรียบร้อยแล้วก็สะดวกรวดเร็วนะครับเมื่อวานที่ผ่านมานะครับมีกลุ่มนะครับที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มของผู้ต้องหาบางส่วนนะครับที่ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนนะครับก็ในส่วนของกลุ่มของบริษัทนะครับที่เป็นกรรมการบริษัทเนี่ยมี1รายก็คือนายพอลนะครับในส่วนของดารานักแสดงและผู้มีชื่อเสียงนะครับมีจำนวน4รายนะครับมีคุณแซมคุณมีนคุณเอกและคุณปีเตอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็นแม่ทีมนะครับมีจำนวน8รายนะครับประกอบด้วยนะครับคุณปันนะครับคุณสวยคุณจอยคุณโซดาคุณโฮมคุณวินคุณหญิงและคุณป๊อปนะครับบางส่วนเนี่ยที่ถูกประชาชนมีการร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับที่ระบุชื่อนะครับในส่วนนี้ก็เราต้องสอบในฐานะผู้ต้องหาไว้นะครับตอนนี้นะครับก็ในส่วนของผู้ต้องหาเนี่ยมีอย่างที่ผมไปแล้วบอกไปแล้วนะครับว่าในกลุ่มของผู้บริหารนะครับแล้วก็กลุ่มของดารานักแสดงนะครับในส่วนนี้ได้ไหมครับว่ามีใครบ้างครับที่ตกเป็นผู้ต้องหาก็ที่เรียนไปแล้วครับทั้งที่บอกว่าในกลุ่มทั้งสองกลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของผู้บริหารก็คือนายบอสใช่ไหมนายพอลครับผมแล้วก็คุณแซมด้วยครับคุณแซมคุณมีนนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวพนักงานสอบสวนก็คงจะดำเนินการนะครับอย่างที่เรียนไปก็คือเราต้องแจ้งตามมาตรา134นะครับตรงเนี้ยนะครับเราดำเนินการตามมาตรา134ผู้ต้องหาเนี่ยครับเท่าที่ดูแล้วมีการกระทำความผิดเข้าข่ายข้อหาไหนฮะหรือว่าตามตัวบทกฎหมายไหนเท่าที่เราดูตอนนี้เราดูในภาพรวมทั้งหมดนะครับก็จากที่เรียนไปนะครับเมื่อวานเราได้มีการขออนุมัติหมายค้นนะครับจำนวน8จุดนะครับที่ไปแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเรามีความจำเป็นจะต้องนำพยานหลักฐานนะครับทั้งพยานวัตถุแล้วก็พยานเอกสารที่ได้มารวมทั้งข้อมูลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์มาประมวลนะครับแล้วก็มาเชื่อมโยงนะครับกับข้อมูลจากพยานบุคคลนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วพี่น้องประชาชนก็จะมีข้อมูลในลักษณะของที่เป็นชื่อเล่นนะครับช่อกงประชาชนตอนนี้ถือว่าเข้าหรือยังครับหรือพรบ.แชร์พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค3อันนี้เข้าหรือยังฮะก็ขออนุญาตว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยคณะพนักงานสอบสืบสวนสอบสวนเนี่ยก็ดำเนินการอยู่นะครับดูเพื่อความรอบคอบนะครับแล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับในส่วนนี้ก็ต้องขอเรียนว่าทุกอย่างเนี่ยเราดำเนินการอย่างตรงไปตรงมานะครับผู้กล่าวหาเนี่ยก็คืออย่างนี้ครับในคดีอาญาระบบบ้านเราเนี่ยเป็นระบบการกล่าวหานะครับไอ้ผู้กล่าวหาเนี่ยมีอยู่สองส่วนนะครับคือหนึ่งคือผู้ร้องทุกข์คือผู้ร้องทุกข์คือผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำผิดอาญาฐานใดฐานหนึ่งเรียกว่าเป็นผู้ร้องทุกข์อีกส่วนหนึ่งคือผู้กล่าวโทษนะครับผู้กล่าวโทษก็คือผู้ที่พบเห็นการทำผิดกล่าวหาว่ามีการทำผิดอาญาเกิดขึ้นนี่เรียกผู้กล่าวโทษในทางสอบสวนก็คือสองส่วนนี้ในฐานะผู้ร้องทุกข์หรือผู้กล่าวโทษเนี่ยก็คือเป็นผู้กล่าวหาอยู่ในฐานะผู้กล่าวหาครับส่วนผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเนี่ยก็เรียกว่าผู้ต้องหายังไม่ถูกฟ้องต่อศาลนะครับหากผู้ต้องหาถูกฟ้องต่อศาลแล้วเรียกว่าจำเลยนะครับตอนนี้เขาอยู่ในฐานะผู้ต้องหาก็คือถูกกล่าวหามีการทั้งร้องทุกข์หรือการกล่าวโทษก็ดีอย่างมีทนายความมากล่าวโทษอย่างเงี้ยนะครับยกตัวอย่างอาจจะไม่ใช่ผู้เสียหายก็เป็นการกล่าวโทษก็อยู่ในฐานะผู้กล่าวหาครับตอนนี้ในขั้นตอนที่สื่อถามนะครับตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานฐานคือรวบรวมพยานฐานฝ่ายของผู้กล่าวหาก็คือสอบปากคำทางฝ่ายผู้เสียหายก็ดีผู้กล่าวโทษก็ดี
ตอนนี้การจะพิจารณาว่าจะเป็นความผิดฐานใดฐานหนึ่งอย่างไรเนี่ยไม่ได้พิจารณาแค่คำให้การอย่างเดียวนะครับเราต้องพิสูจน์ทราบอย่างที่ท่านรองผู้การได้นำเรียนไปแล้วนะครับก็หรือทั้งพยานวัตถุพยานเอกสารต่างๆที่เรามีการตรวจค้นที่ต้องพิสูจน์ทราบข้อมูลในคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยจะต้องมาประกอบกันจนได้ข้อยุตินะครับคือการสอบสวนต้องทำด้วยความรอบคอบและรวดเร็วนะครับซึ่งทุกวันนี้เราก็ทำอยู่นะครับก็ถือว่าไม่ได้ล่าช้าอะไรครับก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่รวบรวมหลักฐานครับแค่นั้นนะครับคือแจ้งการกระทำตอนนี้เรายังไม่ได้แจ้งข้อหานะครับก็แจ้งให้ทราบอย่างนี้ก่อนก็สิทธิ์ของผู้ต้องหาครับเราแจ้งเขาไหมก็ตามกฎหมายครับแต่ผู้ต้องหาเขามีสิทธิ์ก็ต้องแจ้งสิทธิ์ตามกฎหมายแจ้งก่อนเขาให้ถ้อยคำหรือว่าเขาให้ถ้อยคำแล้วค่อยแจ้งสิทธิ์เขากระบวนการก็ต้องมีอยู่ก่อนอยู่ครับพอเข้ามาพบก็ต้องมีการสอบสวนแจ้งสิทธิ์ให้ทราบอยู่แล้วครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ